เพียงแค่ทุกคนรู้จักเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยแล้วเลือกบัญชีเงินฝากให้เหมาะสมนั่งนั่งนอนนอนอยู่ดอกเบี้ยก็อาจจะไหลมาเทมาเข้าบัญชีเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นเป็นแสนได้ไม่ยากเคล็ดลับของชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นจึงอยู่ที่การรู้จักเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆในการบริหารเงินให้เหมาะสมที่สุดนั่นเองข้อมูลที่ผมรวบรวมมาวันนี้อาจจะทำให้คุณตกใจนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศสูงสุดและต่ำสุดต่างกันถึงกว่า5เท่าเลยทีเดียววันนี้ผมจะมาเปิดเผยความลับของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศกันครับนั่นก็คือ7อันดับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าทำไมเราต้องมีเงินฝากไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ด้วยล่ะในเมื่ออัตราดอกเบี้ยน้อยมากบางธนาคารก็ให้เกือบ 0% คำตอบก็คือว่าเพื่อสำรองสภาพคล่องไงล่ะครับเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังต้องเผื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเราจะได้มีเงินพร้อมใช้งานโดยไม่ต้องไปแตะเงินลงทุนครับแต่ถึงแม้ว่าเงินในบัญชีออมทรัพย์จะได้ดอกเบี้ยไม่สูงแต่ก็อย่าดูหมิ่นเงินน้อยนะครับเพราะเราสามารถจะเพิ่มผลตอบแทนได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารวันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไปจากเว็บไซต์ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆณวันที่3พฤษภาคม2567มาดูกันนะครับว่าแต่ละธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่บ้างเริ่มจากอันดับที่7ครับ 0.13% ธนาคารทหารไทยธนชาติอันดับที่6 0.25% ธนาคารเกียรตินาคินภัทรธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์และธนาคารแห่งประเทศจีนไทยอันดับที่5 0.3% ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารทิสโกอันดับที่4 0.35% ธนาคาร CIMB ไทยและธนาคาร UOB อันดับที่3 0.4% ธนาคารไทยเครดิตอันดับที่2 0.45% สำหรับวงเงินฝากที่น้อยกว่า10ล้านบาทและ 0.55% สำหรับวงเงินฝาก10ล้านบาทขึ้นไปเป็นของธนาคารกรุงเทพครับส่วนอันดับที่1 0.7% ธนาคาร ICBC ไทยครับมาลองดูกันนะครับว่าถ้าเรามีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ 100,000 บาทแล้วเราฝากไว้1ปีเราจะได้ดอกเบี้ยถึง700บาทจากธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 0.7% ต่อปีในขณะที่ถ้าฝากกับธนาคารที่ให้ดอกเบี้ย 0.13% ต่อปีเราจะได้ดอกเบี้ยแค่130บาทเท่านั้นเองแค่เปรียบเทียบดอกเบี้ยจากแต่ละธนาคารคุณก็สามารถเพิ่มดอกเบี้ยจากเงินออมได้มากกว่า5เท่าเลยทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจเลือกฝากเงินกับธนาคารไหนก็อย่าลืมเช็คเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเช่นแอปใช้งานง่ายไหมมีตู้ ATM เยอะหรือเปล่าคิดค่าธรรมเนียมอะไรบ้างเพราะมันก็สำคัญไม่แพ้เรื่องดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทุกคนเปิดบัญชีที่ไหนอยู่เพราะอะไรมาคอมเมนต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะคลิปต่อๆไปผมจะมาเปิดเผยความลับของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์แบบไม่มีสมุดคู่ฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าครับแล้วก็ยังมีการอัปเดตอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำด้วยนะครับอย่าลืมว่าการที่เรามีเงินเก็บไว้ในบัญชีออมทรัพย์ไม่ได้แค่ช่วยให้เรามีเงินใช้ยามฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวินัยทางการเงินอีกด้วยเพราะถ้าเราสามารถออมเงินได้อย่างสม่ำเสมอต่อให้เริ่มต้นจากจำนวนเงินเล็กๆน้อยๆเมื่อเวลาผ่านไปเงินก็จะค่อยๆงอกเงยขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นก้อนโตในอนาคตได้นะครับ